ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นเล็กของช่วงเย็นวันนี้ครับเรามากันทางฝั่งของทางด้านกิเลนพยองเมืองทองเรนเต็ดกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดได้เปิดตัวทางด้านเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาอย่างเป็นทางการเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านเมืองทองเรนเต็ดครับอดีตแชมป์ไทยลีก4สมัยครับได้เลือกเปิดตัวทางด้านเจ้าบุ๊กเอกนิตปัญญาในรุกดีกรีทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยจะสวมเสื้อหมายเลข7ลงเล่นในฤดูกาล2022นี่แหละครับโดยนักเตะวัย22ปีครับอยู่ในชุดคว้าเหรียญเงิน4เกม2021ที่ประเทศเวียดนามและชุดลุยศึกอยู่23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานและได้เซ็นสัญญาย้ายจากลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเข้าร่วมทีมกิเลนพยองเป็นเวลา4ปีบวกกับออปชันขยายเพิ่มเติมครับส่วนเรื่องตัวเลขของค่าตัวไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใดเลยครับและสำหรับเอกนิตปัญญาครับก็เคยตกเป็นเป้าหมายของเมืองทองมาแล้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาในช่วงที่เจ้าตัวครับกำลังทำผลงานกับทีมเชียงรายชุดใหญ่ได้อย่างดีโดยในตอนนั้นครับทางด้านเชียงรายตอนสังกัดยังไม่อยากขายครับก่อนที่ในปี2022ทางด้านเมืองทองครับก็จะสมหวังได้ตัวเข้าร่วมทีมในที่สุดและยังเป็นความต้องการของมาริโอ ยูโรฟกี้กุนซือของกิเลนพยองครับที่ต้องการซื้อตัวทางด้านเจ้าบุกเข้าร่วมทีมให้ได้เลยครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับเป็นชีบริครับออฟฟิเชียลเช่นกันครับเมื่อจงอังพยองขอนแก่นยูไนเต็ดครับได้ดึงทางด้านวิทซันเมโรครับเติมเกมรุกและพร้อมต่อสัญญากับทางด้านโลเมโรอีกด้วยเลยครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดครับได้ทำการปิดดีลเซ็นสัญญากับทางด้านวิสันเมโรลงเล่นคู่พี่ชายอย่างทางด้านอิปสันเมโรครับพร้อมได้ประกาศต่อสัญญากับทางด้านโลมูโรคาบราช่วยทีมลุยศึกซีซั่นใหม่อย่างเป็นทางการเลยครับโดยความเคลื่อนไหวของการเตรียมทีมเพื่อสู้ศึกลิเวอร์พูลฤดูกาล2022ของทัพจงอังพยองขอนแก่นยูไนเต็ดล่าสุดครับทีมได้ทำการเปิดตัวทางด้านอันดิโอวิสันเมโรน้องชายแท้ๆของทางด้านอิปสันเมโรเข้ามาเติมเกมรุกพร้อมทั้งได้ประกาศต่อสัญญากับแข้งบราซิลอย่างทางด้านลูมูโรคาบราเข้ามาช่วยทีมในฤดูกาลหน้าในโควต้าต่างชาติอีกด้วยแหละครับโดยสำหรับทางด้านวิสันเมโรครับเริ่มต้นค้าแข้งในแดนเซมบากับทีมในระดับของทางด้านเซราเอก่อนจะออกไปหาประสบการณ์ในลีกยุโรปกับทีมในของประเทศไซปรัสและลีกประเทศโปรตุเกสก่อนที่จะกลับไปเล่นในลีกบราซิลและได้ย้ายซับขอนแก่นยูไนเต็ดในโควต้าต่างชาติของทีมในฤดูกาล2022อย่างเป็นทางการเลยครับและในส่วนของทางด้านลูมูโรคาบราครับกองหน้าวัย30ปีเจ้าของผลงาน4ประตูกับ4แอสซิสต์จากการลงเล่นไป14นัดในลีกที่2ฤดูกาลที่ผ่านมาส่งผลได้ทางด้านลูมูโรคาบราครับก็ได้รับการต่อสัญญาใหม่หลังจากที่ย้ายมาร่วมทัพจงอังพยองในช่วงตลาดนักเตะลีกที่2ของฤดูกาล2021แหละครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับเรามากันทางฝั่งตลาดซื้อขายของทางด้านพยากรชนหนองบัวพิชเชฟ4กันหน่อยครับเมื่อล่าสุดกับทางด้านหนองบัวพิชเชฟ4ทีมในศึกทลีครับได้ทำการเปิดตัวคว้าตัวทางด้านจอห์นฟริเป้กองหลังชาวบราซิลจากทางด้านอะคาเดมิก้าโอคิมบาครับทีมในลีกของโปรตุเกสเข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการเลยครับโดยประกาศหลังวัยย่าง34ปีครับเจ้าของส่วนสูง193เซนติเมตรครับก็จะเข้ามาแทนที่ทางด้านไอตันทิราบาซีครับที่ย้ายไปอยู่กับทางด้านการทะเลฟีในฤดูกาล2022นั่นเองนะครับในขณะที่ประเด็นที่4ครับเรามากันทางฝั่งของทางด้านสวรรค์แคทกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดเว็บไซต์ของทางด้านสยามสปอร์ตได้ออกมาอัปเดตข่าวนะครับว่าทางด้านบางยีได้ล็อกเป้าเสริมแข้งเพิ่มหวังยกระดับให้กับโคราชในซีซั่นใหม่นี้แหละครับโดยหลังจากที่พลพรรคสวรรค์เขตนครราชสีมามาได้4ครับทีมดังในลีกสูงสุดของเมืองไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงขุมกำลังของทีมพอสมควรในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะทั้งปล่อยผู้เล่นเก่าออกจากทีมและเสริมทัพเข้ามาสร้างความแข็งแกร่งในการล่าความสำเร็จสำหรับฤดูกาลใหม่2022ที่กำลังจะมาถึงนี้เองครับโดยล่าสุดกัปตันบางยีครับบรวีมกูลดีครับประธานบริหารสโมสรนครราชสีมามาได้4ครับก็ได้เดินทางเข้ามาชมการฝึกซ้อมของนักเตะหลังได้กลับมารวมพลฝึกซ้อมช่วงปรีซีซึ่งเป็นการนำนักเตะมาทดสอบสภาพร่างกายเพื่อที่จะประเมินนักฟุตบอลในการเตรียมการฝึกซ้อมต่อไปก่อนศึกไทยลีกซีซั่น2022จะเริ่มเปิดฉากในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้แหละครับส่วนในเรื่องของการเสริมทัพครับทางด้านบางยีครับเตรียมที่จะเติมผู้เล่นเพิ่มเข้ามาอย่างแน่นอนซึ่งได้มีการเสริมเข้ามาแล้วครับทั้งซื้อขายและยืมตัวในตอนนี้ครับรวมไปได้ประมาณ10คนแต่อย่างว่าที่จะเดินเครื่องในการหาผู้เล่นที่เข้ามายกระดับทีมให้ไปถึงเป้าหมายของสโมสรในฤดูกาลใหม่นี้
ให้ได้เลยครับในขณะเดียวกันครับในส่วนของทางด้านกุนซือครับก็ยังคงเป็นทางด้านเควินแบ็กเวลเช่นเดิมแต่ตอนนี้ครับจะให้ทางด้านคริสครับอดีตผู้ช่วยด้านการวิเคราะห์ข้อมูลชาวอังกฤษของสโมสรฟูแลมทีมดังในประเทศอังกฤษที่ดึงตัวเข้ามาร่วมทีมมาสตาฟโค้ชของทางด้านสวรรค์แคทเมื่อซีซั่นก่อนครับเพื่อเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดึงตัวยกระดับทีมคูรัตให้แข็งแกร่งขึ้นจะเข้ามาคุมทีมฝึกซ้อมไปก่อนในระหว่างที่รอแต่นั้นเควินแบ็กเวลกลับมาจากประเทศอังกฤษแล้วครับในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเรามากับทางฝั่งของทนายเฉลิมพงษ์เกิดแก้วกันหน่อยครับประกันหลังวัย35ปีครับที่กำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรหลังหมดสัญญากับนครราชสีมาบัตเอฟซีและล่าสุดครับมีรายงานข่าวเปิดเผยถึงค่าเหนื่อยของนักเตะรายนี้ครับว่าเคยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเกือบครึ่งล้านบาทต่อเดือนเลยครับโดยตามรายงานอ้างอิงเลยครับว่าทนายเฉลิมพงษ์เกิดแก้วครับอดีตแข้งของทนายนครราชสีมาบัตเอฟซีเคยได้รับค่าเหนื่อยทะลุสูงถึงเกือบครึ่งล้านบาทต่อเดือนในสมัยที่เจ้าตัวครับติดทีมชาติไทยและตกเป็นเป้าหมายของทางด้าน PTT ระยองเมื่อครั้งที่เจ้าตัวครับได้หมดสัญญากับทางด้านสวรรค์แคทในยุคที่มีทางด้านเทวันนั่งบริหารครับจากนั้นถูกทางด้านนครราชสีมาบัตเอฟซีก็ได้จับต่อสัญญาใหม่และให้ค่าเหนื่อยเดือนละ 400,000 บาทแต่ทว่าล่าสุดครับก่อนที่จะหมดสัญญากับทีมของทางด้านนครราชสีมาบัตเอฟซีนั้นครับเรทค่าเหนื่อยของทางด้านเซ็นเตอร์ดีกรีอดีตทีมชาติครับตกอยู่ที่ประมาณราว 300,000 บาทเลยครับโดยตรงนี้ครับก็จะกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมอีกรายในช่วงสำหรับทางด้านเฉลิมพงษ์กุลแก้วครับกองหลังประสบการณ์สูงที่เพิ่งหมดสัญญากับทางด้านนครราชสีมาบัตเอฟซีโดยมีหลายทีมครับต้องการได้ตัวร่วมทัพแต่เจ้าตัวครับยังไม่ลงเอ่ยกับทีมไหนณตอนนี้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ